เป็นได้ไหมล่ะตรงนี้เป็นการพูดระหว่างยอดเยี่ยมจากนี่ร่องลพบุรีครับกับเรื่องของการนี่เป็นยกแรกกรรมการเรียกประมวลจากผู้มาชี้แจงกติกาการชกกันกลางเวทีอย่าตีกระจับอย่าเอาเด็กพุทธสู้จะจับเชือกแต่อีกหลายๆข้อห้ามเป็นกติกามวยไทยยศิษย์ชูวัฒนาที่เป็นยอดมวยทางลพบุรีครับส่วนเป็นพิธีชัยนี่เป็นยอดมวยนะยกที่หนึ่งที่สองรวมกันนายสิทธิ์เป็นมวยค่อนข้างจะปัดแอนแต่ว่าอาวุธมวยออกนั้นสวยครับแต่ว่าเป็นเพชรซอฟต์ที่เด่นชัยเนี่ยเป็นมวยเข่าในล้วนๆครับหัวจิตหัวใจนั้นเกิน 100% ไปที่เป็นเพชรซอฟต์กิติชัยกายสิทธิ์นั้นอาวุธนั้นออกล้มเนียนครับต้นๆจะเป็นอย่างไร1 2ร่วมกันเรามาดูครับมาดูมวยฝีมือกับมวยเข่าฝีมือนั้นเป็นของกายสิทธิ์แต่ว่าเข่านั้นเป็นของเป็นเพชรต่อยลำตัวครับแล้วก็โดนแทงสวนโดยกายสิทธิ์ตีเข่าขวาไปทีเป็นเพชรนั่นคืออาชีพมวยเข่าถอยลำแล้วก็หกล้มกับฉายาเราปกติเป็นตุ้นเข่าสตอเล็กจากแดนทักษิณอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองกายสิทธิ์เตะซ้ายแบ่งรับไปเนื้อครับเป็นเพชรตีเข่าซ้ายระดับหน้านะครับมวยคู่นี้เราจะต้องไปดูกัน3 4 5เป็นอย่างไรใครหมดใครแถวแม่แทงเข่าขวานี่สวยเหลือเกินกับกายสิทธิ์แต่ว่าเป็นแพทย์ยังไม่ได้สดนอกไม่สดชดในอย่างเดียวเลยป้าพอเลยมีการต่อยหมัดสลับโอ้โหคู่นี้จะได้สองรสชาติก็คือเข่านั้นเป็นของแดงฝีมือจังหวะไอคิวนั้นเกินร้อยกับกายสิทธิ์ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอินเท่าไรนะกรรมการเลยเนี่ยต้องเลือกมาชกกันกลางเวทีใหม่ดีเข่าซ้ายนำหน้านำล็อกแล้วก็คือกายสิทธิ์โอ้โหต่อย1 2ฟันศอกไปอีกเป็ดๆก็ต่อย1 2เป็นยังไงต่อย1 2โอ้โหโดนไม่ได้โดนป้องกันเหมือนกันครับแล้วตีเข่าขวาฟันศอกซ้ายนี่เป็นเพชรอีกไม่อันตรายครับคนนี้หัวจิตหัวใจเกินร้อยเป็นเพชร2กิติชัยได้แทงเข่าซ้ายเป็นนาทีของกายสิทธิ์ยังคงกับเบียดในเป็นกดยกที่หนึ่งครับสำหรับมวยคู่นี้เป็นเพชรซ้อคิติชัยครับจะเป็นยอดมวยจับตาอายุ20ปีครับกายสิทธิ์ชูวัฒนาอายุ24ปียกที่3ต่อไปเรามาดูสิว่ามวยเข่าไหนยังเป็นเพชรจะเกาะติดแล้วคิดดังหรือเปล่านะครับเรามาดูซิว่าอายสินั้นจะต้านพลังเข่าของเป็นเพชรได้หรือไม่เบียดเข้าไปนะครับมวยเข่าเบียดเข้าไปตีนะครับกดลงมาตีนะครับดูได้ว่าความแข็งแกร่งของความเคลื่อนที่เป็นเพชรสุดทุกวันมาจะเกาะอายสินลงมาตีได้นะนี่ทางหน้าแล้วแทงเข่าดักครับอายสินตีเข่าซ้ายไปแล้วแทงเข่าซ้าย2ครั้งไปแล้วครับเป็นสโต้ขึ้นโต้ขึ้นครับมวยคู่ที่สามนี่ยังไม่รู้สึกว่าใครจะแผ่วใครก่อนนักก่อนน้องนี่มีสิทธิ์แพ้ได้เลยมวยตัวที่สองนี่เป็นสายนั่นตัวตามมาการยึดถือปักหลักพักอยู่ในฝันสองครับนี่นี่คือมุกล็อกเอวครับอีกคนส่วนบอกบางของการยึดถือเสียบางร่างน้อยอาจจะโดนล็อกเอวไปได้แต่ก็ต้องคอยคุ้มสัมผัสเป็นแค่เดียวแค่เดียวดีกว่าขวาอินเดียดิ้งโอ้โหเตะซ้ายแล้วก็เป็นแป๊ดโอ้ฟัดสองไปทิศกายสิทธิ์เป็นแซกโต้หมัดขวาตีเขาขวากายสิทธิ์ตีเขาซ้ายโต้มาโอ้โหหมัดกับเข่าแลกกันกลางอากาศนะครับท่านผู้ชมนะครับไปหมัดของเป็นแป๊ดตีเขาซ้ายกายสิทธิ์แหมปิดลงมาไม่ลงครับเขาบอกแข็งแรงดีเป็นแข็งแรงกว่านะครับกายสิทธิ์ตั้งรับจับสู้ตีเขาตีแรกครับครับหมดยกยกพอดีเลยแล้วเรามาติดตามยกต่อไปครับภาพช้าที่ถือว่าเป็นเพชรเตะไอ้ละวุ่นโดนกายสิทธิ์ดีดับเอ๊ะจังหวะไปครับต่อยขวาลูกนิ่งสิครับโอ้ต่อยหน้าหายนี่พี่เรียกของเป็นเพชรสองกิติชัยต่อยให้ต่อย1 2นะครับ
ันนี้อ่ะมอชุมเจริญดีครับมาสอนที่กายสิทธิ์ชุมวัฒนะเป็นลูกศิษย์วัดแก้วหัวแหวนนะครับระดับที่เรียกลงต่อไปเป็นยกที่4ยกนี้ความเร่าร้อนจะตรงขึ้นหรือเปล่าตรงนี้รอโกยกที่4แม่บืดไปครับเสียหายครับตรงนี้ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วคือกายสิทธิ์ชุมวัฒนะแม่จะเป็นเพชรที่ก็บืดไปครับเมื่อกี้ทั้งคู่นะครับเตะตัวข้างอ้าวโดน1-2มากันแล้วกายสิทธิ์โดน1-2เป็นแพ็คเข้าไปจังหวะนะครับชิงไว้ชิงพลิกกันอยู่นี่เป็นยกที่4แล้วครับเตะขวาอยู่ลงไปลงครับโอ้โหต่อยซ้ำทีนี้เข้ามาถึงยุคสงครามเข้ากันแล้วเสียหายตรงนี้ครับเป็นเพชรต่อย1-2ทีลำตัวแล้วเตะขวาติดอาวุธเก็บไว้หมดเลยก็คือกายสิทธิ์ครับตีครับโอ้โหตีลูกบิดรองแรงนะครับกายสิทธิ์ต้องดูโดนรับเองนะตีนะครับต้องการดูตีครับต้องตีลูกที่4เตะซ้ายเสียหายมากเลยหลบแล้วไม่พ้นโอ้โหแทงเข่าซ้ายของกายสิทธิ์เตะขวาแทงเข่าซ้ายกายสิทธิ์เข่าซ้ายเป็นน้องลงมาตีขวาลงมาตีได้ไหมตีแม่มีโต้กับกายสิทธิ์มีโต้ตีเป็นด้วยตัดกำลังครับตัวนี้ตัวมาทั้งรากทั้งคนเลยคนเขาพัศเมศหมดยกที่เสียเรามาดูยกที่5ต่อไปมาดูภาพช้านิดหนึ่งภาพช้านี่แหละครับคนเขาพัศเมศนะครับตาแม่วานหัวไก่เสียรูปเสียเหลี่ยมครับยกที่5ยกสุดท้ายเป็นแพ็คฝ่ายแดงไปกายสิทธิ์ฝ่ายน้ำเงินเข้ามาล็อกเอวแล้วครับชิงเข้าไปล็อกเอวก่อนก็คือเป็นแพ็ค2กิตติชัยนะครับท่านี้แล้วไม่ลงครับเพราะแข็งแกร่งกายสิทธิ์ยังไม่เหี่ยวยังไม่ยุบยังไม่ย่นกายสิทธิ์เข้าไปล็อกเอวกะจะตีให้อยู่นะฮะมีโต้ครับกายสิทธิ์มีโต้ยกนี้เป็นยกที่5แล้วตีครับเป็นแฟนตีเข่าซ้ายกายสิทธิ์ตีเข่าขวาแลกเข่ากันจมูกนี้ยกที่5นี่นะครับยังหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ทั้งคู่นะครับตีโอ้โหบิดออกมาเสียหายมากเลยกายสิทธิ์โดนบิดรูปนี้นะครับถือว่าเป็นยกที่5นี่ถือว่าราคานี่ไปไกลสุดกูเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าหาครับรู้ตัวว่าเป็นรองกับกายสิทธิ์ชูวัฒนะหรืออีกในนั้นว่ากายสิทธิ์สักมือแกนครับตีไปเป็นทหารนะครับเป็นคนทหารรับราชการยังหาเวลามาซ้อมมาชกมวยได้ลูกน้องของอัมมอชุดเจริญรุ่ยอราหุตัดรู้สึกว่าจะต้องเป็นรองนะครับกับยกที่5นี้หมดเรี่ยวหมดแรงครับกายสิทธิ์ชูวัฒนะเป็นเพชรทั้งทีมให้อาศัยในยกที่5ขยับขาแต่ไม่เต็มเนี่ยหรือแต่ไม่แทงขาครับแต่ว่ายับซ้ายแกทำไมกายสิทธิ์ยกไปถึงกดยกที่5จับมาจับมือแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับกรรมการก็จะรวบรวมคะแนนทั้ง3ท่านไปที่ท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3แล้วก็ชูมือให้กับฝ่ายแดงครับเป็นเพชรสองที่ใส่เป็นฝ่ายแชมป์ในวันนี้